ช่วงนาเพลงสนับสนุนโดย AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาเข้าสู่ช่วงนาวเพลย์อิ่งสนับสนุนช่วงโดย AIS Play นะครับเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาพี่รีครับแป๊บๆเนี่ยเดือนที่9เดือนกันยายนแล้วโอ้โหเร็วมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดือน9แบบนี้ทาง AIS Play ก็ยังมีหนังที่น่าดูแล้วก็ดูฟรีๆมาให้ดูอีกมากมายเช่นเคยครับใช่ครับสัปดาห์นี้นะครับผู้ชมครับแคนครับเรายังคงมีหนังแนวแอคชั่นมาแนะนำกันอีกเรื่องนึงนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานนำแสดงของใครที่คิดถึงเทเลอร์ลัตเนอร์ซึ่งเขาเองเนี่ยสลัดคราบความเป็นมนุษย์หมาป่าจากหนังคลาสสิกรักแอคชั่นแฟนตาซีนั่นคือแวมไพร์ทวายไลท์มานำแสดงในภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องนี้นั่นก็คือ Tracers เรื่องราวและเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้จะน่าสนใจขนาดไหนเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้กันได้แล้วครับแคมแมสเซนเจอร์หนุ่มมาเท่พร้อมจักรยานคู่ใจถึงแม้เขาจะขยันทำงานตัวเป็นเกลียวแต่ก็ยังต้องจมอยู่กับชีวิตที่ทุกข์ทรมานจากการติดหนี้แก๊งมาเฟียสุดโหดอยู่มาวันหนึ่งชีวิตเขาก็พลิกผันเมื่อได้พบกับนิกกี้สาวสวยลึกลับซึ่งกลุ่มของเธอเป็นผู้ที่มีความสามารถในกีฬาผาดโผนอย่างปากวัวนอกจากแคมจะหลงเสน่ห์ของเธอแล้วเขายังถลำลึกเข้าไปในโลกของเธออีกด้วยและการเสี่ยงอันตรายครั้งนี้จะทำให้เขาตัดสินใจอย่างไรไปติดตามได้ใน TracersTaylor Lautner นักแสดงหนุ่มผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นทีนไอดอลและเซ็กซ์ซิมโบในช่วงปี2000หลังจากทำให้สาวๆกรี๊ดมาแล้วในหนังภาคต่อ Vampire Twilight ที่นอกจากได้รับเสียงชื่นชมกับรูปร่างที่ดูดีสุดๆแล้วเขาก็ยังเป็นหนึ่งในนักแสดงวัยรุ่นที่ทำรายได้สูงสุดเมื่อปี2010ด้วยครับดังนั้นในเรื่อง Tracers เราจะได้เห็นความเท่ความเซ็กซี่และโดดเด่นในฐานะพระเอกเต็มตัวซึ่งเขาก็อยากรับบทนี้มากหลังจากที่ได้อ่านบทและเขาก็รู้สึกว่าจะได้ทำอะไรที่ท้าทายความสามารถของเขาในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนปากัวเป็นหนึ่งในกีฬาผาดโผนที่ถูกนำมาเป็นจุดเด่นของเรื่องซึ่งเทเลอร์ลาวเนอร์ต้องฝึกฝนและแสดงให้ได้จริงๆซึ่งเขายอมรับว่าเป็นงานที่โหดมากเพราะตอนแรกเขาคิดว่าเป็นแค่การวิ่งกระโดดจากกำแพงหรือกระโดดข้ามตึกเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเขาต้องฝึกมากกว่านั้นทั้งเรื่องความสามารถด้านร่างกายจิตใจความสมดุลต่างๆเพื่อให้ทุกอย่างลื่นไหลแม่นยำและไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วTracers เป็นหนังแอคชั่นที่โดนใจวัยรุ่นเรื่องหนึ่งของปีนั้นจึงทำให้ได้เข้าชิงรางวัล Teen Choice Awards ปี2015ในสาขา Choice Movie ประเภทหนังแอคชั่นส่วน Taylor Lautner ก็เข้าชิงในสาขา Choice Movie Actor ประเภทหนังแอคชั่นเช่นกันครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับแฟนหนังของหนุ่มเทเลอร์ลาวเนอร์เนี่ยคงไม่พลาดแน่นอนใช่ครับนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นคอหนังแนวนี้นะฮะยังมีอีกหลายเรื่องครับที่แนะนำกันอย่างเช่นนี่ฮาร์ดคอร์เฮนรี่เรื่องนี้สุดๆไปเลยนะครับหรือว่าเฮวายหรือว่าซิคาริโอมีให้ดูเพียบเลยนะครับใช่ครับทั้งหมดนี้ครับคุณสามารถดูได้ฟรีที่ AS Play ผ่าน3ช่องทางครับใช่ครับ1เลยคือดูผ่านทางแอปพลิเคชัน AS Play ครับถูกต้องสองดูผ่านกล่อง AS Play Box หรือว่า3ครับไปดูได้เลยครับที่เว็บไซต์ AS Play ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะฮะถูกต้องครับอยากดูคอนเทนต์ระดับโลกอะไรมากมายก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยครับคราวหน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าจะมีความบันเทิงที่น่าสนใจอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับหมดเวลาแล้วครับกับช่วง Now Playing สับสนช่วงโดย AS Play แต่ตอนนี้ช่วงสร้างแรงบันดาลใจกำลังรอคุณผู้ชมอยู่นะครับนั่นคือช่วงเซลลอยด์โค้ดนะครับติดตามกันได้แล้วครับ